สวัสดีครับก็ในคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยน High Class กลับสู่เลเวล1ก่อนที่เราจะกลับไปเป็นเลเวล1เนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมกันในยังไงบ้างจะให้อัพเลเวลได้ไวๆเราจะได้เห็นกันในคลิปนี้เนี่ยแหละพร้อมกันหรือยังเปลี่ยน High Class ต้องเลเวล99ก่อนพร้อมเอายังเนี่ยฮึบมันให้อะไรมาวะวาร์ปกลับมาเมืองน่าจะเมืองพ่อค้าอ่ะโอเคแล้วไอ้อันนี้อะไรให้มาทำไมนี้ปัญญาอ่อนมากโอ้ชุดก็โอเคนะสวยดีสีดำเราจะเตรียมพร้อมกันก่อนโอ้ใช่ยังแลกเปลี่ยนไม่ได้นี่อ๋อเออเรายังแลกเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไอ้มีดดอยๆเนี่ยจิ้มไปก่อนโอเคคราวนี้ผมเปลี่ยนพ่อค้ามาเรียบร้อยแล้วก็ของที่ใส่หลักๆก็จะมีหมวกปิโกแต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหมวกงูแต่ตอนนี้หมวกปิโกไปก่อนอันนี้สำคัญควรจะมีกากแองเอาไว้เพิ่มแม่นเพราะว่าตอนช่วงแรกๆเด็กผมจะค่อนข้างน้อยตีไม่ค่อยโดนอันนี้เสื้อปูป้าจะได้เลือดเยอะๆไม่ต้องตายไปบวกกับมอนหนักๆได้คู่กับรองเท้าอารามอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้มัฟเลดิกส่วนอันนี้ควรจะมีไม่จำเป็นต้องบวก9เป็นสเตลิโตเอาซักบวก7ก็โอเคแล้วแต่จริงๆบวก8มันก็ไม่ได้แพงนะแต่อาจจะไปแพงตรงการ์ดมดเนี่ยแหละอันนี้ใช้คุ้มใช้ได้เยอะอยู่หลายอาชีพบางอาชีพอาจจะใช้ไม่ได้ที่ถ้าเป็นพวกอาชีพพระจะใช้มีดไม่ได้ก็อาจจะทำเป็นอย่างอื่นเช่นใช้พวกอันนี้แทนก็คือไมตี้สตาร์ฟอันเนี้ยก็จะดีเหมือนกันเอาไว้เคาะได้แต่ว่ากว่าจะใช้แล้วต้องเลเวล24ก็จะนานหน่อยจะทำเป็นปล่อยเป็นโนวิดไปจนเลเวล24ก็ได้แล้วแต่ถ้ามีตัวดูดก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมจะให้เศษธาตุไฟใส่ก็จะได้เร็วขึ้นหัวไอ้นี่มันธาตุอะไรเนี่ยเออถูกแล้วธาตุไฟเราก็จะไปกันของเสริมอื่นๆก็จะเป็นพวกยาเร่งใบ AB หรือจะมีเอาผ้ามาแทนก็ได้แล้วแต่อันนี้อาหารตามสะดวกเลยแค่นี้ผมว่ามันก็แรงแล้วนะจริงๆอาหารไม่ต้องก็ได้ใบ AB นี่มีก็ดีไม่มีก็ได้มีดนี้แรงมากแรงถึงแรงมากๆตีแอตแทคประมาณ100เกือบ200อ่ะเลือดเยอะๆนี่ยังไงโดนลุงก็ไม่ตายโหแถมเคลือบไฟอีกจิ้มเข้าไปชั่วอ้าวเพื่อความรวดเร็วเราควรจะหาพวกแบบเนี้ยเข้ามาเสริมกดไปโจ๊ะจึกก็เร็วนะผมว่า 3-4 ทีตายประมาณนั้นเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยเอาไปมันเลยครับอย่างนี้ไปไหนหมดเร็วอย่างแรงเดี๋ยวค่อยอัพทีเดียวก็ได้มั้งใครรวยจะลงเมโมไนท์ก่อนก็ไม่ว่ากันพัวตาย
ยังมีมิดอยู่เลยเอาเหอะจะลงกี่ตัวก็เท่านั้นแหละเลเวลอัพก่อนไม่ต้องปั๊มเลยแป๊บเดียวอ่ะจริงๆ30อ่ะคอยดูเผลอๆ30นาทีด้วยนี่มันจะแม่นไหมสังงานไอ้นี่เราก็มีแล้วนี่หว่าเราจะใช้สกิลนี้ก็ได้นี่สกิลนี้เราก็มีอ๋อใช่เรายังไม่ได้คาร์ดนี่หว่าก็จิ้มจิ้มไปก่อนเดี๋ยวเลเวล30ก็สบายแล้วให้บีมผมว่าไม่ถึง30นาทีอ่ะ10นาทีด้วยซ้ำจริงๆมันจะเร็วเกินพอ30ผมก็จะมีขวานเป็นทูแฮนด์2เหมืองเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆก็ไม่ได้เตรียมหรอกเรียกว่าใช้มันตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นแบ็กสมิธอยู่ตัวละกี่เปอร์วะเนี่ยขึ้นเยอะนะเนี่ย 15.8 โอ้ขึ้นตัวละ16ตัวละ 16% ถือว่าเร็วมากไม่น่าจะเกิน20นาทีสิบนาทีก็เหลือเฟือแล้วมั่งแบบเนี้ยอ
อ้าวผิดเอาเริ่มจะเอื่อยแล้วฮะพอเวล28ก็ยังไม่เอื่อยเท่าไหร่นะก็เร็วอยู่ตัวละ 9% ถ้ามีเยอะๆแป๊บเดียวเท่านั้นแหละWe'll be right back.
เอเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้อัพแต้มเลยนี่หว่าโอ้โหบานเลยครับอัพกันสนุกสนุกเลยแบบนี้นิดนึงโอเคก็ใช้เวลาไป13นาทีในการอัพจากเลเวล12เป็น30เดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปต่ออีกที่นึงมาคราวนี้ผมย้ายที่มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะไปกันที่แมวอโยธยาการจะเข้าแมวแมปแมวอโยธยานี่ก็ต้องผ่านเควสก่อนผมจะไม่พูดถึงในเรื่องเควสนะผมจะลุยไปเลยอันนี้ผมเอารองเท้าที่ตัวเก่าผมเคยใส่แบ็คสมิธเนี่ยแหละตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกรีนบูทแล้วจะได้เอาเอจิส่วนไอ้นี่ผมก็ใส่ไปงั้นนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรหมวกงูผมใส่ได้แล้วขวานเออใช่ขวานขวานผมยังไม่ได้เปลี่ยนขวานขวานผมต้องเอาไอ้มีดนี่ออกขวานอยู่ไหนวะเอออยู่นี่ผมเอามีดเก็บแล้วใช้ขวานแทนธาตุที่ผมจะใช้เป็นไฟไม่เวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเอาไว้ตีแมวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำต้องซึนามิจืบเพราะผมจะเอาไว้ตีคิงคองด้วยจะได้เอา EXPของที่ติดมาก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรถเข็นพกยามาเรียบร้อยจะใช้ปลาก็ได้ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือจ็อบแมนนวลจะได้เปลี่ยนไวๆเราลองดูกันคร่าวๆว่าขึ้นอย่าลืมพกไอ้นี่มาด้วยสายสินเอาเลยผมจะกดบัฟใหม่หมดเลยจะได้นับเวลาง่ายๆเพราะฉะนั้นผมจะกดไอ้นี่ใหม่กดไอ้นี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 ่อุ๊ยแรงเว้ยแน่อยากแจมออกเสือยาไม่น่าจะมีปัญหาเพราะพกมาได้เยอะอยู่แล้วพ่อค้าผมเอาสกิลรถเข็นเต็มสับแมวอาจจะช้านิดหน่อยอู้ XP ตัวละ200แต่จ็อบ 2,700 นี่เยอะนะแมวมันตายง่ายอยู่แล้วเลือดประมาณ 2,400 ไม่มีอะไรหรอกที่ยังต้องใส่ไอ้เสื้อปูป้าอยู่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีท่าแรงๆโดนทีนี่เกือบพันได้มันอันตรายแมกนัมเบรกมั้งถ้าจำไม่ผิด XP ก็เยอะนะ3หันจ็อบก็ไม่เบาถือว่าเยอะมากสำหรับเลเวล30ที่ตีเองได้เนี่ยขึ้นเร็วมากเนี่ยคนอื่นก็มักจะชอบวิ่งหนีกันขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ย25ใช่ไหมวะ25เปอร์ได้อันนี้จะตีก็ได้ไม่ตีก็ได้
เราจะลองกันสัก10นาทีดูว่าจะได้เลเวลอะไรเบื้องยามอย่างนั้นไม่เบาไอ้นี่เราก็ใช้ได้นี่หว่า500เหรออืมก็พอได้อะนะเอาไว้ใช้กับไอ้ตัวคิงคองน่าจะดีกว่าเวิร์กฮะ4ทีเท่านั้นเองเฮ้ยเสียวกี่นาทีแล้ว5นาทีผ่านไป5นาทีจ็อบขึ้นมา3เลเวลยักษ์พีจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แมวมันไม่ค่อยให้ยักษ์พีอยู่แล้วล่ะอยากขึ้นก็ต้องไปตบคิงคองไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเพลินนั่นไงมีตัวเสือกไปเอาหรือเราจะลากดีอย่าเลยเลือดยังน้อยอยู่ยังไม่ค่อยอยากก็นะหนีกันหมดแหละไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราชอบ XP กระชูดก็อัพปลายโอ้ยง่ายเลยยิ่งใช้ MP อย่างเงี้ยแมวเยอะจังเว้ยหรือเราควรจะใช้เมมดีไหนๆก็ไหนๆแล้วสักหน่อยก็ได้ไม่น่าจะเป็นอะไร
้าวเออไอเราก็ลืมกากลืมกดเลือดเราไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างเออไม่ได้เซฟตรงนู้นซะด้วยสิแปลวเดี๋ยวลืมไปเลยนะเนี่ยว่าต้องปั๊มก็จะเสียเวลาเดินไปประมาณ 2-3 นาทีนี่กี่นาทีเนี่ย22ก็23แหละอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหลงก็อันนี้เอาไปเยอะๆก็เลยก็ได้มั้งเพราะยังไงผมสกิลแบกน้ำหนักเยอะอยู่แล้วเนี่ยตั้งเลเวล7ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะตะกี้ขาดอะไรวะไม่น่าจะมีแล้วไปเลยงัวแต่อัพสกิลลืมเมมเบล4ก็ 300% 300% ก็ใช้400เซนไม่เป็นไรหรอกมั้งก็พอๆกับรถชนรถเข็นชนใช่ไหมหุ้ย2600ฟันธรรมดาเอาก็ได้วะฟัน200ทุก600เปิงตั้งเปล่าๆไอตัวธาตุไฟถึงจะพอได้เพราะเราเคลือบน้ำมาไหนลองไอตัวนี้ดิจามหัวไม่ได้แรงไปกว่าไม่ได้แรงไปกว่าไอ้นี่เลยรถเข็นชนเราเสียเวลาที่ตายแล้วต้องมานั่งวาร์ปกลับอยู่ไปประมาณกี่นาทีหน้าเราจะไม่ตายอีกรอบน่าจะเสียไปประมาณ 3-5 นาทีได้แล้วเมื่อกี้เราเซฟยังวะน่าจะยังอ
เอเดี๋ยวรอให้สักจริงๆคิงคองเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมอนมันขนาดใหญ่ขวาแล้วโดนจามโดนเต็มๆอยู่แล้วไม่นานเดี๋ยวก็อับแป๊บเดียวกี่นาทีแล้วเนี่ยก็ประมาณ10นาทีได้แล้วล่ะเอ๊ะ10นาทีได้แล้วจ็อบขึ้นมา6เลเวล XP ขึ้นมา4เลเวลถือว่าเร็วอยู่เร็วอยู่10นาทีอ่ะเพราะว่านี่ยังไม่ครึ่งชั่วโมงเลยถ้าแบบนี้3เท่าก็น่าจะได้เลเวลประมาณสัก38 38ถึง40อ่ะถ้าครึ่งชั่วโมงเต็มๆนะ38ถึง40จ็อบน่าจะไปอยู่ที่ราวๆ30ต้นๆ33ประมาณ33เนี่ยแหละราวๆนี้ไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงอ่ะ 2-3 ชั่วโมงไม่น่าจะเกินนี้เท่าไหร่จ็อบก็น่าจะ50แล้วล่ะก็ถ้ามันอัพไวมันก็ไม่น่าจะแปลกหรอกก็ดูดีจ็อบตัวละ 2,700 อย่างเงี้ย XP ตัวละ 3,100 อ่ะเออ 3,100 แถมมีจ็อบอีก 1,800 เงี้ยไม่อัพเร็วได้ไงยิ่งถ้าเป็นอาชีพที่คิวง่ายๆนะฮันเบิ้ล2ทีตายอะไรอย่างเงี้ยสลับลูกธนูน้ำลูกธนูไฟเอาอ่ะมีนักดาบก็ได้เข้ามาบาสรัวๆอย่างเงี้ยสบายสบายแฮเห็นเมมแล้วทุเรศว่ะอย่าใช้เลยเลเวล10 600% มันไอ้รถชนมัน150บวก100ก็ 250% มันก็เมมก็ประมาณ 1,300-1,400 อยู่ดีอ่ะ2ทีตายเปลืองเปล่าก็ยังเปลืองที่แมวอโยนี่จะอยู่ได้จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธพอเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธจะเก็บจ็อบอีกหน่อยก็ได้แล้วถึงจะย้ายค่อยย้ายจะย้ายไปที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วไม่ได้ฟิกก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ